แก้มแดงเธอรู้ไหมว่าการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมจะต้องทำอย่างไรบ้างก่อนอื่นเลยนะเราจะต้องรู้ถึงข้อควรรู้ก่อนเข้ารับบริการมีดังนี้ 1. ควรปรึกษาแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ผ่านการอบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมเพื่อรับการวินิจฉัยและเลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 2. แจ้งให้แพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์ผู้ให้การรักษาทราบว่าใช้ยาประเภทใดอยู่ 3. ผู้ป่วยต้องทราบประโยชน์และผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมข้อควรรู้ระหว่างการใช้ยา 1. เริ่มในปริมาณที่เหมาะสมตามข้อแนะนำที่แพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์สั่งจ่าย 2. หากมีอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นระหว่างการใช้ยาให้ปรึกษาแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์สั่งจ่ายหรือเภสัชกรแล้วการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมจะมีผลข้างเคียงอะไรบ้างไหมอาจมีผลข้างเคียงได้สำหรับบางคนซึ่งอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ยาและวิธีการแก้อาการมีดังนี้ปากแห้งคอแห้งอาการนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ทันทีหลังรับประทานยาหรือตลอดทั้งวันแนะนำให้ดื่มน้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้เพิ่มหลังจากการรับประทานยาหรือจิบน้ำเปล่าเพิ่มตลอดทั้งวันวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนแนะนำให้ผู้ป่วยสังเกตอาการและระยะเวลาที่มีอาการดื่มชาชงขิงหรือน้ำขิงหากอาการไม่ทุเลาลงให้ปรึกษาแพทย์ใจสั่นแน่นหน้าอกผู้ป่วยอาจจะเกิดอาการใจสั่นหัวใจเต้นเร็วแนะนำให้ผู้ป่วยหยุดรับประทานยาและมาพบแพทย์กัญชาไทยใช้อย่างปลอดภัยให้หมอแผนไทยดูแล